สวัสดีค่ะแม่มารีซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีซ้อนจะมาชำมะตูมแขกค่ะนี่จะเป็นกิ่งมะตูมแขกที่แม่มารีซ้อนตัดมานะคะจะชำใส่ถุงเพาะชำค่ะก็ชำลงไปเลยนะคะแม่มารีซ้อนไม่ได้แช่น้ำก็ชำลงถุงเพาะชำไปเลยแล้วก็ไปวางในที่ร่มจนกว่าเขาจะติดแล้วก็แตกใบใหม่ออกมานะคะการชำครั้งนี้นะคะแม่มารีซ้อนจะพอติดแล้วจะนำไปปลูกที่โคกหนองนาค่ะชำแล้วก็รดน้ำสักหน่อยแล้วก็ไปวางในที่ร่มนะคะมะตูมแขกที่บ้านแม่มารีซ้อนมีแล้วนะคะปลูกไว้ข้างซอกกำแพงแล้วชำใหม่นี้นะคะเพื่อที่จะนำต้นชำนี้ไปปลูกที่โคกหนองนาขยายพันธุ์อีกสักต้นหนึ่งนะคะเผื่อว่าต้นที่บ้านมีปัญหาก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการตายนะคะเขาจะแข็งแรงอดทนนี่เป็นมะตูมแขกนะคะที่ปลูกข้างซอกกำแพงค่ะมะตูมแขกนี้จะเพาะด้วยเมล็ดก็ได้หรือว่าจะปักชำก็ได้นะคะแม่มารีซ้อนเลือกที่จะปักชำค่ะงามค่ะเนี่ยกินยอดได้ทุกวันเลยนะคะบางครั้งก็กินไม่ทันพอกินไม่ทันก็บางครั้งดิดยอดไว้กินไม่ทันก็ไปทำปุ๋ยมั่งเอาไปคลุมให้ต้นไม้บ้างนะคะมะตูมแขกนี้รสชาติอดจะฝาดแล้วก็มันนะคะฝาดแล้วก็มันเหมาะสำหรับกินกับลาบกินกับก้อยกินแหนมกับลูกชิ้นกับยำต่างๆนะคะมะตูมแขกเป็นผักสดที่มีประโยชน์นะคะลดออกฝาดแล้วก็มันนิดๆ นะคะกินกับส้มตำก็ได้แม่มารีซ้อนก็มาชำให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าชำติดแล้วจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งที่ต้นมะตูมแขกนี้ก็จะมีตำลึงด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะตำลึงเลื้อยมาจากข้างรั้วผักที่บ้านแม่มารีซ้อนนะคะมีเยอะแยะมากมายกินหมุนไก่ปันไปทุกวันนะคะถ้าผักตลาดเนี่ยก็จะมีเฉพาะผักกาดขาวแครอทกระหล่ำปลีกวางตุ้งมีจำกัดนะคะแต่ที่บ้านแม่มารีซ้อนปลูกผักมากมายหลายชนิดเป็น10ชนิดเลยนะคะนี่มาถ่ายให้ดูนี่พบค่ำแล้วแม่มารีซ้อนเปิดแฟลชแล้วนะคะเปิดแฟลชเพิ่มความแสงสว่างนิดนึงถ่ายคลิปตอนใกล้จะทุ่มนึงแล้วล่ะค่ะมะตูมแขกปลูกข้างโรงจอดรถแล้วก็ปลูกข้างซอกกำแพงนะคะปลูกแล้วก็ให้แฟนๆของแม่มารีซ้อนดูว่าผักที่บ้านแม่มารีซ้อนมีเยอะแยะมากมายด้านซ้ายมือก็จะเป็นเตยหอมนะคะแล้วด้านหน้าก็จะมีกระถินมั่งมีเยอะแยะเลยล่ะค่ะก็เอามาถ่ายคลิปให้แฟนๆของแม่มารีซ้อนดูทราบวิธีการขยายพันธุ์มะตูมแขกแล้วนะคะแม่มารีซ้อนได้ปักชำให้ดูแล้วเมื่อปักชำแล้วก็ไปวางไว้ในร่มลำไรจนกว่าเขาจะติดแล้วก็แตกยอดออกมาใหม่นะคะพอโตสักหน่อยแล้วก็ไปปลูกที่โคกหนองนากันเดี๋ยวแม่มารีซ้อนจะถ่ายคลิปวิธีปลูกให้อีกทีหนึ่งนะคะให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้แม่มารีซ้อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ